โดยนายสิริพัฒน์ภัทรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาค่ะสั่งการให้สำนักงานเจ้าท่าจังหวัดแจ้งความเอาผิดกับผู้ประกอบการทั้งหมดในข้อหาบุกรุกคลองสาธารณะค่ะมีโทษจำคุก 3-5 ปีปรับตั้งแต่ 1,000 จนถึง 20,000 บาทคิดตามพื้นที่ที่รุกล้ำเป็นตารางเมตรล่าสุดทางฝ่ายนิติกรก็นำหลักฐานภาพถ่ายเข้าไปแจ้งความดำเนินคดีแล้วค่ะฟังเสียงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชกับกรณีนี้กันค่ะไม่ใช่ว่าไปทุบแล้วกันนะครับแล้วทุบก่อนไปแจ้งความนี่ก็ไม่ได้นะครับก็สั่งเจ้าท่ากำชับไปแล้วว่าต้องไปแจ้งความทันทีเลยจริงผมบอกแต่เมื่อวานแล้วนะครับก็น่าจะไปแจ้งความแล้วนะครับแล้วก็ทุบก็ส่วนทุบมิฉะนั้นแล้วนะครับถ้าเราบอกว่าทุบแล้วก็แล้วกันไปเนี่ยมันก็จะเกิดต่อไปเรื่อยๆว่าไม่เป็นไรทำไปก่อนแล้วทุบที่หลังแล้วก็ไม่ต้องมีความผิดอะไรอันนี้ความผิดอาญาบ้านเมืองหลังจากทางกรมป่าไม้ให้เวลา5วันไปจนถึงวันที่20ตุลาคมนี้ว่าจะต้องมีการรื้อถอนคอนกรีตออกทั้งหมดค่ะเมื่อวานนี้เนี่ยบรรดาผู้ประกอบการร้านค้าก็ทยอยเข้ามาเก็บของที่เอามาวางไว้บนพื้นคอนกรีตก่อนที่จะเริ่มทำการรื้อถอนแล้วโดยเจ้าของร้านเพียรชมซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการที่เทคอนกรีตรุกล้ำลำคลองก็บอกว่าแรกเริ่มเนี่ยปล่อยร้านให้เช่าแต่ว่าเริ่มกลับมาทำร้านเองได้ไม่ถึงปีพอเห็นร้านอื่นๆเขาเทคอนกรีตเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าเขาก็เลยทำตามแต่ว่ายอมรับเลยค่ะว่ามีความผิดจริงๆแล้วก็พร้อมที่จะรื้อถอนรวมถึงเรื่องการดำเนินคดีก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ค่ะฟังเสียงเจ้าของร้านอาหารเพียรชมกันหน่อยค่ะแล้วว่าเราก็รู้ว่ามันเทลงไปในลำธารเนี่ยมันผิดกฎหมายอันนี้เราก็ดำเนินการรื้อเลยแต่ว่าจริงๆเนี่ยในอำเภอแกตกลงกันว่าวันจันทร์ที่จะถึงเนี่ยให้มาดูแนวเขตกันแล้วก็จะรื้อด้วยกันว่าจะรื้อแค่ไหนยังไงแต่ข่าวมันออกไปเยอะทีนี้ก็ต้องมาก่อนมารื้อกันก่อนก็รื้อก็รื้อผมไม่ได้เสียใจอะไรรื้อก็เราทำผิดลงในคลองก็ต้องรื้อคือต้องขอโทษคนที่ว่ารักธรรมชาติคนที่ว่าดูแลธรรมชาติเราก็ไม่อยากจะให้เป็นอย่างนี้คือก็ดีแล้วก็รื้อกันได้หมดก็ธรรมชาติจะได้กลับไปเหมือนเดิม